สมมติจะเล่าอ่ะพี่มันอีกเยอะเอาไอ้คนนี้ก่อนที่ถูกจับมัดไว้แล้วก็แบบอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเป็นมดดำก่อนเป็นเข้าเป็นดีเจไงก็คือยังวัยรุ่นอยู่เออชีวิตมันมากเลยพี่มันก็แบบว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งเมื่อก่อนการมี BM ครับมันถือว่าสุดนะการที่โอ้โหผู้ชายมี BM ครับว่ะเฮ้ยหล่อว่ะเราก็สะกิดเลยสะกิดกับเพื่อนเราตอนนั้นฉันชอบคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยสักพักนึงหุยผู้ชายเล่นกับฉันว่ะเฮ้ยผู้ชายชวนฉันไปด้วยแกเดี๋ยวแกเอารถกลับไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะกลับพร้อมผู้ชายพี่ตอนนั้นมันก็ต้องไม่ได้เจอกันครั้งแรกครั้งแรกกินกันเลยจนตะคืนนี้ฉันโดนกินแน่นอนแล้วน่าจะเป็นการกินแบบไม่เสียงไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์เออน่าจะเสียตัวแบบไม่เสียตังค์อ่ะคือซิปบอกเพื่อนแบบเออแกแยกย้ายกันเลยนะอะไรเงี้ยรีบไล่เพื่อนทิ้งเพื่อนเออสักพักเอ๊ะโรงแรมสุขุมวิทเยอะแยะไม่ไปมันพาไปปฏิพัฒน์ด้วยเข้าห้องปุ๊บสักพักเอ๊ะมันก็อ่ะกินก็แค่กินเบียร์แต่นั้นมันคงจะใส่ยาอะไรมาเป็นกรรมเป็นกรรมแล้วก็ป๊อกไปเลยป๊อกอ๋อเหรอมันก็คือมึนๆอ่ะมันก็คือไม่ถึงกับตัดแต่ก็รู้ว่าในที่สุดอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนพี่ถึงออกไปว่าเมื่อครบชั่วโมงตามโรงแรมมารูปมันก็จะมีคนแบบว่าเอาเข้ามาเช็คมันจะต้องแบบว่าเออหมดเวลาชั่วโมงเขาจะต้องเข้ามาเขาเห็นเราในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็โดนมัดไว้อย่างเงี้ยโหไม่ก็ใช่ก็ไม่ได้เสื้อผ้าน้องไม่เหลือเหลือก็เกงในตัวเดียวเสื้อผ้าก็เอาไปหรอไปหมดเลยเงินนาฬิกาอะไรไปหมดเกี้ยงแล้วเราจำเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นได้ไหมว่าตอนที่มันถอดตอนที่มันค่อยๆลูดไปหรือจำไม่ได้เลยมารู้ตัวอีกทีคืออยู่อย่างนี้แล้วอยู่อย่างนี้จำได้ว่าตอนนั้นน่ะคนที่เราจะต้องโทรหาคนแรกคือแกะขอยืมเงินคนที่เปิดรูดมาน้องขอสัก20บาทพี่จะไปโทรศัพท์แล้วก็ใส่ผ้าคุณอยู่โรงแรมอ่ะโรงแรมมารู้จะวิ่งไปโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นโรงแรมปฏิพัฒน์หยอดเหรียญป๊อกป๊อกป๊อกแกมาช่วยฉันน้องฉันโดนมัดหมี่มันก็เป็นโครงการมัดหมี่มัดหมี่มันก็เลยเป็นโครงการมัดหมี่ที่แบบทุกคนเอามาล้อมาดันนี่ไงเป็นไงย่าหล่อนโดนโครงการมัดหมี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือถูกปลดไปหมดเลยปลดไปหมดเลยพี่ดวงหนูจะไม่ค่อยอินอะไรอย่างงี้หรือวันที่คืนนี้ก็บอกเฮ้ยไปวงไปวนวังสิไปสิฉันก็วนวังฉันเจอผู้ชายวงสลาลมเออวงสลาลมสมัยก่อนมันก็ต้องใช้โทรศัพท์คิดถึง8800กับ V series Motorola พี่นึกออกมั้ยการมี Motorola มันเท่เหลือเกินอะไรเงี้ยปรากฏว่าหนูอ่ะโดนมีดคัตเตอร์กรีดอยู่ตรงเนี้ยเอาคัตเตอร์มาจี้คออยู่เนี้ยบนรถอ่ะก็คือรับขึ้นมาแล้วเขาปล้นว่างั้นโอ้โหน้องเสี่ยงมากแล้วเขาก็เอามือถือไปก็ให้มือถือไปถ้าสมมติวันนั้นไม่ได้วันนั้นไม่ให้มือถือไปอะไรจะเกิดขึ้นเขาปาดคอหนูได้เลยนะจริงพี่โอ้โหแล้วเข็ดไหมจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเดินไปเรื่อยๆได้คุณก็ได้ถูกคัตเตอร์จ่อคอถูกมัดมีถูกสารพัดแล้วอ่ะเข็ดไหมวันนี้มันเล่ามันสนุกเนาะแต่มันก็ยังดีนะที่ได้ทำตอนที่ไม่ใช่เป็นวันนี้อ่ะทุกวันนี้คือก็เลยรู้สึกว่าหมดละหมดกับเรื่องหรือว่ามาดามชอบไปต่อราคาเขาต่อราคาไหมทุกวันนี้ต่อราคาให้จบบางทีนะหนูไปเที่ยวนะพี่ครั้งล่าสุดที่แบบหยุดเที่ยวอะไรอย่างงี้เพราะอะไรรู้ป่ะเนี่ยนะไปต่อราคาปุ๊บน้องให้สติจริงๆบางทีการไปเที่ยวอย่างนี้มันคือสตินะพี่จริงเหรอแต่มันมีครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เรารู้ว่าเราจ่ายตังค์ให้กับผู้คนที่ทำอาชีพเหล่านี้จนเขาขับรถแพงกว่าของเราอีกโอ้พี่ตอนนั้นไปกับมาตูมค่ะมาตูมโดนเอ่ยแล้วมาตูมไปจะถูกพลาดมีไปทีละคนละอ่ะตอนนั้นเขาขับแฮลิเออร์นึกออกป่ะแล้วเราก็ชอบผู้ชายคนหนึ่งนี่อ๋ออันนี้ก็ทำให้ได้สติอีกทำไม่ได้สติอีกทุกอย่างมันคือเงินพี่มันก็ต้องซื้อดริงก์อ่ะเนาะค่ะ 3-4 หมื่นบาทอะไรเงี้ยรถหมดดริงก์1 3-4 หมื่นพี่ค่ะพี่อ่านหมดไปเยอะกว่านี้ก็เยอะเดี๋ยวซื้อดริงก์กันทีละ 3-4 หมื่นบาทต่อคืนนั่นหรอก็โอ้จริงเหรอทำไมมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวันหลังกรุณาเอามดดำปุ๊กโกเอ๋ยมากันมานักเลยถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ชนะอ๋อเพราะมันมีการคนไหนมากกว่าเข้าไปคนนั้นเหรอจนเงินหมดกระเป๋าอะการเต็มอะทำไงรู้ป่ะน้องน้องพี่มีไวเชอร์เซ็นทันอยู่น้องเอาไหมพี่จะจ่ายอย่างนี้จริงๆจ่ายเป็นไวเชอร์พี่อ่านคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกอีป้ามึงไปถามที่คือเงินกูหมดแล้วมึงไปถามเด็กสิไม่เพราะอะไรคือเรามันต้องถึงเท่าไหร่เราถึงจะรู้ว่ามันชนะแล้วมันถึงได้แล้วมันเคาะอะไรยังไงกันมันประมูลเลยอ่ะมันพี่ขับไฟเดย์เคยทำไอ้เรื่องที่ไอ้ต้นหอมเล่นกับตุ้มตามอ่ะมันคืออย่างนั้นก็คือบาร์โฮสแบบนั้นเลยจนวันหนึ่งเราก็ขับแฮลิเออร์นั่นแหละสักพักหนึ่งมองกลับมาปุ๊บอุ้ยอีมาตูมเด็กเขาไม่ได้สนใจเรานะมึง
มึงดูเด็กขับสิเด็กขับก็เด็กขับพอร์ชไงมึงแล้วเราขับไปเลยเรารีบกลับบ้านกันก่อนแล้วกันตัวแล้วก็ได้สติคืออ๋อเรามาเสียเงินให้เด็กขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กบาร์โฮสเหล่านั้นขับปอร์เช่อย่างเงี้ยพอร์ชอย่างเงี้ยหรอเคยมีคนที่เข้ามาเพราะเรื่องของใจไม่ใช่เงินไหมคะเออพวกคนดีๆมีไหมอ่ะพี่หนูเคยมีแฟนดีๆนะเออเคยมีแฟนแบบดีๆเลยแหละมีเสียงเชียร์รอบสนามเลยเฮ้ยนี่บางคนจะถามว่าเต้นมากทุกคนตื่นเต้นมากแต่ในที่สุดเขาอยู่กับเราไม่ได้คบกันตั้งแต่สมัยอยู่นิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาแต่งงานมีลูกมีเมียค่ะเขาก็บอกเมียเขานะว่าเนี่ยคือเมียตัวจริงโอ้โหโอ้โหทุกปีเมื่อก่อนจะต้องแบบว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไปไหนทุกปีปีใหม่จะต้องอยู่ด้วยกันจนถึงอายุเยอะแล้วก็ยังเป็นอยู่นะนี่ถือว่าอกหักไหมเคสนี้ไม่อกหักพี่เพราะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเองเลยว่าเรานั่นแหละที่ไม่หยุดแม้ว่าเขาจะดีหรือเขาจะน่ารักแค่ไหนก็ตามเขาดีสุดๆเขาไปถามว่าไม่ใช่ฟังแล้วเหมือนแบบเราไปให้คนอื่นผู้ชายคนที่ซื้อที่ซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อนู่นซื้อนี่ให้เลยนะแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงไม่หยุดอยู่กับความรักครั้งนี้เพราะเราไม่รักไม่ใช่เพราะเขาต้องไปมีครอบครัวอ๋อมันก็มีเงื่อนไขที่เขาจะต้องจริงพี่นั่นคือวิถีธรรมชาติเขาอะอย่างเรามันผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาคือมันก็เลยทำให้มดดำมีเพื่อนเยอะมากนะแต่ยิ่งมดดำมีเพื่อนเยอะมดดำน่าจะยิ่งเห็นว่าหนูไม่ใช่คนผิดธรรมชาติมีคนที่มีความรักของชายกับชายแต่อยู่ด้วยกันไปนานๆก็มีนี่นาแต่นั่นคือเขามีความมั่นคงค่ะแต่ตัวเราเองมันเป็นตัวที่แบบว่าอย่าไปโทษใครนะที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอย่าไปโทษตัวเราเองหมดเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราจะเอาชนะไอ้ความรักอะไรก็ไม่รู้อะกับสองเรากำลังคิดว่าเราไปหาความรักที่มันเป็นไปไม่ได้อะใช่เพราะจริงชายแท้อะมดดำถ้าเขาเป็นชายแท้เขาคงจะต้องไปรักผู้หญิงแท้ใช่พี่แล้วพอเรารักผู้ชายแท้ปั๊บมันก็ยากที่จะสมหวังนะมันไม่สมหวังแล้วซึ่งมดดำชอบเฉพาะผู้ชายแท้ๆเท่านั้นป่ะจริงแต่เรารู้อยู่แล้วไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆไม่มีวันชอบเรารู้อยู่แล้วรู้เพราะฉะนั้นมันแค่คิดก็ผิดหวังแล้วจริงแล้วจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครเลยไม่รักอะไรอีกเลยพี่มันกลายเป็นคนที่หนูเคยพูดกับพี่ว่ากลายเป็นคนที่ด้านชากับความรักปื้มๆแป๊บๆแป๊บๆอยากกินอีตุ้มตามอย่างเงี้ยอยากถามว่าอยากกินอยากแต่แบบว่ารักหรอมันก็ไม่ใช่ไหมมันแบบว่าคำว่าหิวกับรักมันจนถึงวันนี้อะไรคือความรักไม่เคยคิดในชีวิตว่าจะเจอความรักดีๆที่มันแบบเป็นรักจริงๆที่มันยั่งยืนยาวนานเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตวายไม่ชอบไปนอนอยู่ในห้องไม่เคยคิดเลยแล้วในวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราเคยพูดว่าเราขาดรักณวันนี้เรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่ไหมอายุมากขึ้นปุ๊บมันหายไปแสดงว่าเราอะเรียกร้องตัวเราเองไอ้สิ่งที่เมื่อกี้เล่ามาซึ่งยังไม่ถึง 3% ของชีวิตนั่นอะเราดิ้นเองหมดเลยพี่สรุปว่าถ้าสมมติวันนี้มันทำให้รู้ว่าอายุ4เลข4ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเองยังดิ้นอะมันก็จะยิ่งเหนื่อยเราเอาเวลาที่ดิ้นที่จะไปตามหาความรักอะไรอย่างนั้นอะไปทำอย่างอื่นชีวิตมันจะดีกว่านี้เยอะนะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้มดดำคิดว่าความสุขของมดดำคือการต้องมีคนคนนั้นแต่พอวันนี้พอถึงวัยนี้จะด้วยอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการงานที่วันนี้ต้องยอมรับว่าน้องก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วสามารถมีความสุขได้เคยมีจังหวะที่แบบรู้สึกตัวเองว่าเสียใจกับเรื่องความรักจนแบบอกหักไหมอกหักเป็นยังไงครั้งล่าสุดถามว่ามันก็มีอกหักไหมมันมีนะมันก็มีอกหักวันที่เราไปชอบใครสักคนนึงเหมือนเขาก็อยู่จำใจอยู่กับเราแล้วก็วันนึงก็ไม่ได้เจอกันต่างคนก็ต่างไปแยกย้ายทำนู่นทำนี่กันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอกหักนะบางทีหรือแบบว่าบางคนรู้จักกับเรามาแล้ววันนึงโอ้โหกลายเป็นคนดังไปแล้วเขาก็ไม่รู้จักกับเราก็เยอะอยู่นะพี่ก่อนที่จะเป็นดาราดังๆกันเนี่ยก็มาอยู่กับเราเยอะสักพักนึงเขาก็ไม่เป็นดารากันแล้วเราก็ได้แต่ดีใจกับเขาเนาะแต่ก็คือบางคนเขาก็เฮ้ยกลัวนะว่าเคยเป็นผัวมดดำหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขากลัวเราก็รู้สึกไอ้คำว่าอกหักของเราคือเฮ้ยหล่อมันเป็นอย่างนี้จนมันชินอะพี่อ่ะถามชัดๆเลยที่เขาบอกว่าบ้านมดดำที่แบบผู้ชายอยู่เยอะมากนี่คือเรื่องจริงคือช่วงหนึ่งมันเคยแบบว่าก่อนที่จะไปเป็นดารากันเขาจะเริ่มอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมล่ะเหมือนเด็กมาจากต่างจังหวัดอย่างที่หนูพูดให้พี่ฟังอ่ะเขาจะเยอะไปหมดอ่ะแต่สักพักเมื่อเขาไปกันได้แล้วเขาก็ไปกันหมดทุกวันนี้มดดำสัมผัสกับความว่าเหงาไหมเพิ่งมาเจอจริงๆนะพี่เมื่อก่อนเคยเป็นจะต้องมีเนี่ยจะต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดรอบตัวจะต้องมีตลอดเวลาจนวันนึงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วอะอยากจะทำอะไรที่แบบว่าเลข4มันมาปุ๊บความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยจริงๆครับพี่แค่ว่าเราไม่ดิ้นเยอะ
ทุกๆเรื่องเราจะไม่ดิ้นอะไรเยอะแล้วยิ่งดิ้นเยอะยิ่งเหนื่อยพอถึงวัยหนึ่งมันเกิดการเรียนรู้จริงๆเราเคยมีความรักที่แบบเริ่มต้นแบบความรักที่แบบสงบร่มเย็นน่ะเข้าใจไหมคือแบบ เมื่อเราเจอคนๆนี้แล้วรู้สึกดีต่อกันแล้วค่อยๆคบหาค่อยๆทำความรู้จักชวนกันไปทานข้าวไม่คิดถึงเรื่องเงินมีไหมมีแต่เราไม่รู้ตัวนะเนี่ยก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปอ่ะมีแบบว่ามีแต่แบบว่าเราอาจจะเป็นคนที่ชอบบ้าชอบเอาชนะหรือเราอาจจะโดนหลอมไปแล้วว่าต้องหาเงินเยอะๆนะ อยากเสียตัวก็ต้องเสียตังค์จะถูกหลอมใส่สมองส่วนกลางไปเรียบร้อยแล้วนะเหมือนกับการซื้อความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์ต้องมีเงินใช่ไหมทำไมเราถึงไปคิดแบบนั้นว่าไม่รู้พี่ว่าความสัมพันธ์ที่มันจะมั่นคงปลอดภัยต้องมีเงินแต่มดดำเห็นไหมเรียนรู้มาตั้งกี่ร้อยรอบว่าในที่สุดแล้วเงินมันซื้อหัวใจคนจริงๆแต่มันดีนะมันดีที่ทำให้เราขยันนะไม่สิแต่มันขยันแล้วมันเสียไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะพี่แต่ทำให้เราขยันนะแต่หาเงินมาแล้วเราได้ใช้ใช่ไหมไม่ได้ไปให้เขาไม่อยู่เก็บเดี๋ยวนี้เก็บหมดเลยฮะเก็บหมดเลยเก็บแล้วก็ถึงบอกว่ามันเลยไปซื้อบ้านพ่อไปซื้ออะไรเพราะว่าเมื่อมันมีเป็นก้อนปุ๊บซื้ออะไรเงี้ยอ่ะสุดแท้แต่จะมองว่ามุมแฟนก็อาจจะเป็นมุมนึงที่ทำให้เราเก็บเงินได้มากขึ้นคุณปู่คุณย่าเป็นสองคนที่มดดำเอ่ยถึงบ่อยมากๆคือคนที่มดดำรักที่สุดแต่คำที่คุณปู่คุณย่าพูดเลวให้ถึงที่สุดแล้วรีบเป็นคนดีให้ทันแล้วทันไหมกลับมาทำให้คนดีทันไหมหนูได้ทันเขานะดีมากอย่างเช่นก่อนเขาตายสัก 3-4 ปีเขาจะพูดว่ามดดำจำไว้นะเดี๋ยววันนึงจะไม่มีย่าอยู่แล้วเนี่ยค่ะความเลวอ่ะมันทำง่ายหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำยากคือความดีนะวันที่ไปนั่งอยู่ใน ICU โรงพยาบาลอ่ะพี่มัน ICU เนี่ยแหละยิ่งกว่าสถานปฏิบัติธรรมอีกแล้วก็แค่ดูว่าวันนี้ออกซิเจนเขาเท่าไหร่วันนี้ความดันเขาเท่าไหร่วันนี้เขาฉี่ออกไหมวันนี้เขาอะไรมันยิ่งกว่าเราไปนั่งหลับตาพุทโธอีกนะพี่แล้วมันทำให้เราย้อนคิดกลับมาหมดเลยว่าเฮ้ยหรอ2เดือนนั้นอ่ะเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมแล้วอ่ะตอนนั้นคุณย่าป่วยเป็นยังไงนะเป็นมะเร็งฮะพี่แอมเคยบอกคำพูดของพี่ชอตมึงจำไว้ดีๆนะวันหนึ่งอ่ะคำสอนของเขาอ่ะจะได้ใช้หมดฉันรู้สึกมีคุณค่ามากเลยจริงๆอย่าพูดนะฉันรู้สึกมีคุณค่าจริงๆอันนี้เรื่องจริงๆเลยขอบคุณที่ทำให้มีวันนี้จริงๆดีค่ะ